จัดกิจกรรมไฮลักซ์รีโวคาราวานทริปพิสูจน์สมรรถนะรถกระบะแห่งอนาคตบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำโดยวุฒิกรสุริยฉันทนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสร่วมแถลงข่าวกิจกรรมไฮลักซ์รีโวคาราวานทริปผู้นำทุกเส้นทางภายใต้โครงการคาราวานมิตรภาพอาเซียนโดยใช้รถกระบะไฮลักซ์รีโวเป็นพาหนะคู่ใจตลอดการเดินทางโดยทริปแรกจะเริ่มต้นจากเส้นทางอริยธรรมล้านนาจากกรุงเทพถึงเชียงรายระยะทางกว่า 2,700 กิโลเมตรนอกจากนี้ในเดือนมกราคมปีหน้าทางโตโยต้ายังพร้อมสนับสนุนการเดินทางโดยใช้รถยนต์ในภูมิภาค AEC เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ดียิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสุขที่โตโยต้าตั้งใจมอบให้แก่ลูกค้าอีกด้วย